สวัสดีครับผมนนท์นะครับคลิปวันนี้ก็จะเป็นคลิปวันว่างๆของเทพนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้พายุเข้านะไม่รู้จะไปไหนนะครับก็เลยชวนน้องพัดปลากระทืบปลาน้ำจืดกันดีกว่านะผมก็ได้เจอปลาที่หลากหลายมากเลยนะครับมีปลานิลปลาแรดปลาชะโดปลากรายแล้วก็ปลาอื่นๆเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่เราได้ปลากันพอสมควรแล้วนะพวกเราก็ไม่รอช้าจะต้องแบ่งปลาให้กับชาวบ้านแถวนั้นเพื่อที่จะเอาไปกินกันนะครับพอตกเย็นมาผมกับน้องพัดก็รู้สึกหิวแล้วไม่รู้จะกินอะไรก็จับปลามาย่างกินซะเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราก็มาติดตามรับชมคลิปเต็มกันเลยนะครับมาวันนี้ผมกับน้องพัดจะไปกระทืบปลาน้ำจืดกันนะครับและนี่ก็คือที่ร้อยปลาของเรานะแม่ดาเอาไปเอาไปเอาไปครั้งละสองอันสองอันแล้วก็ทิ้งเอาไปแล้วทิ้งทุกรอบเลยจะพังหมดบ้านนี่คือปืนที่เราใช้วันนี้นะครับเป็นปืนสั้นนะครับเดี๋ยวไปอะไรต่อเลยวะเราต้องไปเติมพลังก่อนนะเดี๋ยวแล้วต้องไปเติมพลังก่อนไม่หิวที่ภายเติมพลังเดียวตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงหมายแรกแล้วนะครับแต่มาดูกันนะว่าน้ำจะใสหรือเปล่านะถ้าน้ำไม่ใสเราก็ต้องย้ายไปที่อื่นนะครับจุ่มบอกข้าว่าน้ำใสปิ้งใสไหมเมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนผมเคยไปดำที่นี่นะครับปลานิลตัวใหญ่มากเลยนะแล้วตอนนี้น้องพัดก็กำลังแปลงร่างเพื่อที่จะลงไปกระทืบปลานะครับผมก็ด้วยนะและนี่ก็คือที่ร้อยปลาของพวกเรานะครับมาดูนะครับผมจะทำยังไงนะครับทุกคนก็สามารถเอาไปลองทำตามได้นะครับส่วนตัวผมนั้นขโมยแม่มานะครับแม่ก็บ่นนิดหน่อยนะเป็นเรื่องปกตินะผมชินแล้วนะผมก็ขโมยมาทิ้งครั้งละสองอันสองอันกับน้องพัดทุกรอบเลยนะครับนี่ครับแค่นี้ครับแค่นี้เลยเว้ยใช่มันเพียงแค่นี้เลยเอาปลาร้อยใส่แล้วก็ล็อกแค่นั้นหลังจากที่ผมกับน้องพัดเตรียมตัวเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ลงน้ำกันมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะผมก็ได้ดึงยางปืนนะครับเผื่อลงไปตรงช่องขนาดนี้แล้วจะเจอปลามันแผ่ข้างให้เลยไงดึงปืนดึงยางก็แข็งซะเหลือเกินนะมาดำน้ำแต่ละครั้งผมก็ต้องใช้ฟินเทปอย่างเดียวเลยนะไม่ใช้แล้วฟินเก่ามันไม่แรงนะครับอันนี้ฟินนี้แรงกว่านะผมก็ได้ดำลงไปตรงหน้าเลยครับบูทลงไปปึ๊บเมื่อกี้คำนวณผิดพลาดนะครับมุดลงไปคิดว่าจะไปลงไปแล้วจิ้มปลาอะไรเงี้ยไงแต่ผิดพลาดนะครับมุดไปไม่ได้นะก็เลยต้องปีนข้ามไปแทนนะผมข้ามกอหญ้ามาได้แล้วผมก็ได้มุดลงไปนะครับผมก็ได้ไปเจอกับปลาดิน2ตัวมันว่ายผ่านหน้าผมไปนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเลยนะครับผมก็ยิงไม่ทันนะครับแล้วต่อมานะครับผมก็ได้เจอกับปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเห็นเงาลางๆนะครับผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันคือปลาอะไรผมก็เลยจะไม่ยิงสุ่ม4สุ่ม5ไปนะครับผมได้ค่อยขยับไปใกล้ๆและพบว่ามันคือปลานิลนะแต่ว่ามันก็ไปซะก่อนครับก็อดไปนะครับตัวนี้นี่ก็คือปลานิลแต้มแรกของผมที่ผมยิงได้นะครับตัวนิดเดียวเองนะและนี่ก็เป็นปลานิลแต้มแรกของน้องพัดเหมือนกันนะครับและต่อมานะครับผมก็ได้ดำลงไปต่อจากที่น้องพัดได้ปลาเมื่อกี้เลยนะผมก็ได้ดำมาและไปเจอกับปลานิลมันแผ่ข้างให้ผมอยู่เว้ยลอยอยู่กลางน้ำแบบนี้ไม่รอช้าที่จะเล็งแล้วเหนี่ยวไกลนะครับเรียบร้อยนะและนี่ก็เป็นปลานิลแต้มที่2ของผมนะครับตัวสวยเลยนะและนี่ก็เป็นปลานิลอีกตัวนะครับเป็นแต้มที่3ของผมนะครับแต่ว่ามันถ่ายไม่ทันนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากเลยครับผมต้องรีบยิงก่อนที่ปลาจะไปนะครับและนี่ก็เป็นปลานิลที่ผมเจอว่ายมานะครับผมก็ได้เปิดกล้องแล้วค่อยแหย่ปืนไปยิงไว้อันนี้เจอปลาก่อนแล้วเปิดกล้องแล้วยิงนะแบบใจเย็นมากเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะปลานิลตัวนี้ก็เป็นปลานิลแต้มที่4ของผมนะครับเป็นตัวสุดท้ายของหมายนี้เลยนะและผมว่ามาหาน้องพัดบ้านนะครับน้องพัดก็ได้ปลานิลไป5ตัวแล้วนะครับหลังจากตัวนี้ผมก็ได้ขึ้นฝั่งกับน้องพัดแล้วนะนี่ก็คือผลงานผมแล้วก็น้องพัดนะครับที่ได้มาเมื่อกี้นะผลงานหมายแรกก็ไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่เลยครับเพราะเมื่อก่อนปลานิลตัวไซส์3กิโลบวกทุกตัวนี่ก็ย้ายหมายมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมายที่2นะครับ3หมายพูดเลยว่าเนี่ยหมายนี่ก็เป็นหมายไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับมามั่วๆตาม GPS นะก็มาดูนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าผมก็ได้เตรียมตัวแล้วลงน้ำไปนะครับลงน้ำไปแล้วพบว่าน้ำมันขุ่นไว้เพื่อเราก็จะย้ายหมายมาอีกรอบนึงนะและนี่ก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่3ที่เรามานะครับซึ่งน้ำไม่คดขุ่นเลยย้ายอีกรอบนะครับหลังจากที่ไปหมายเมื่อกี้เสร็จนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาหมายเดิมอีกนะอันนี้ก็เทค2ครับกลับมาเขื่อนเดิมให้กลับมาอ่างเก็บน้ำเดิมนะครับ
ก็คิดว่าที่นี่น่าจะดีละมั้งเมื่อกี้ลงไปแล้วมันขุ่นนะก็เลยย้ายที่อื่นแล้วก็กลับมาที่เดิมอีกนะครับเพราะที่อื่นมันขุ่นกว่าเติมพลังแล้วก็จะดำตั้งแต่ตอน4 โมงจะ5 โมงแล้วจะดำไปเรื่อยๆจนกว่าจะมืดด้วยพอมืดเสร็จแล้วค่อยดำกลับลงน้ำมาได้ไม่นานนะครับน้องพัดก็ได้ยิงปนิมใหญ่นะโอ้ยรถอะไรตินแล้วผมกับนภัสก็ได้ดำต่อไปนะครับแต่ว่าได้ไปเจอกับพี่เขาตกปลาอยู่นะผมก็ไม่รอช้าที่จะขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วเดินอ้อมตรงจุดที่พี่เขาตกปลานะอ้อมมาลงน้ำมาได้ไม่นานนะครับนภัสก็ได้ยิงปลาแรดตัวใหญ่ได้1 ตัวนะตัวใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเอาปลาเต็มให้พี่เขาก่อนและตอนนี้ผมก็จะมุดไปใต้ก่อหญ้านะครับแล้วผมก็ใช้ไฟฉายในการส่องดูนะครับเพราะข้างล่างมันมืดมากๆเลยนะครับมืดเหมือนตอนกลางคืนเลยนะผมก็ได้ส่องไปเจอกับปลาชาโดว์มันนอนอยู่เว้ยผมไม่รอช้าที่จะเหนียวไกลนะครับเข้าท้องนะวิ่งแรงมากๆเลยนะผมไม่เคยคิดว่าชาโดว์มันจะวิ่งแรงขนาดนี้นะมันก็กระชากผมไปผมก็กระชากกลับมานะดึงกลับมาอีกดึงกลับมาแล้วก็มีแต่ไส้ปลาที่ติดกับลูกดอกมานะครับเนี่ยมิชชั่นคอมพลีทแล้วผมได้ฆ่าปลาชะโดไป1 ตัวนะครับเพื่อที่จะให้ปลาตัวอื่นได้มีชีวิตรอดต่อไปอีกหลายวันนะแล้วผมก็ลงมาจุดเมื่อกี้อีกครั้งนึงนะครับผมก็ได้เจอกับปลาแรดตัวน้อยนะครับมันแอบอยู่ด้านบนนี้นะผมก็จะเขี่ยให้มันลงมาเพื่อที่จะได้ยิงแบบให้ลูกดอกไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าลูกดอกขึ้นไปข้างบนแล้วมันปลดออกยากนะแต่เขี่ยมันก็ไม่หนีไปผมก็เลยต้องยิงท่านี้เลยแล้วกันนะยิงลูกดอกมันจะลอยขึ้นฟ้าไปครับแล้วมันก็จะไปติดกับขยะด้านบนนะผมยิงเสร็จผมก็รีบไปชากออกมาเลยนะครับแล้วก็ชากออกมาอีกแล้วก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและนี่ก็เป็นปลาแรดไซส์ทอดที่ผมยิงได้เมื่อครู่นี้นะตัวแบบกำลังน่ากินนะตัวใหญ่มันไม่น่ากินเลยตัวเล็กน่ากินกว่าเยอะเลยแล้วต่อมานะครับน้ำพัดก็ได้ยิงปลาก่ายได้นะหลังจากนี้แบตกล้องผมก็หมดนะครับผมเผลอเปิดไป40 กว่านาทีทำให้แบตกล้องมันหมดนะแล้วก็ตัดภาพมาบนบกเลยนะครับผลงานของผมแล้วก็น้องพัดเมื่อครู่นี้นะครับโอ้ปลาดิบแบบน่าจะไซส์ตั้ง2 โลกว่านะส่วนปลาเล่นน่าจะ3 โลกว่าเลยผมเผลอมี4 โล4 โลคนยังใหญ่ตอนนี้ก็ปลาทอดกำลังทอดเลยเอาปลาให้ยืนได้ไงให้ปลาดินพี่เข้าไปกิน2 ตัวนะครับปลาดินเมื่อเทียมหอยทอดหอยทอดรู้สึกเฟรมเรทโทรศัพท์มันตกขอบคุณครับครับผมหลังจากที่พวกเราดำน้ำมานะครับตอนนี้พวกเราก็หิวโซเลยนะเราก็ไม่รอช้าที่จะไปซื้อมาม่ากินในร้านค้าครับใช่ร้านค้าตรงนี้นะครับแต่พวกเราไม่ซื้อเว้ยเราจะย่างปลากินว่านี่มันคือคอนเทนต์ของพวกเราเว้ยพัดเราจะซื้อไม่ได้นะไปซื้อกันเถอะ โอ้นี่คืออาหารเย็นแล้วนะน้องพัดก็หล่อไม้ให้กินกันนะครับแล้วเราไปย่างเราจะย่างไม้อันนี้กินกันนะครับเออน้องพัดกำลังย่างไม้เพื่อที่จะกินกันนะมาดูวิธีการเลือกปลาของน้องพัดนะครับมาดูนะว่าน้องพัดจะเอาปลาอะไรมาย่างกินนะตัวนี้แหละนี่นะไม่เอาตัวนี้ไม่เอาเอาไปตัวนี้ก็ได้เอาตัวใหญ่เลยอ่ะตอนนี้ตัวใหญ่เลยจิ้มแค่ตัวใหญ่นั่นไม้มันยังงอหักมันปิ้นไม่ได้ไงนั่นแหละผมเจอเกลือมาในน้ำแล้วผมดำน้ำอยู่แล้วเจอเกลือมันลอยมานะครับผมก็เลยเก็บมาเพื่อที่จะเอามาสุ่มกาชานะตอนนี้น้องพัดก็กำลังปิ้นเชฟในการทำให้เนี่ยที่จริงแค่เอาเกลือทาแล้วกินนั่นแหละเว้ยเพราะเราเป็นเทพไงกินแบบดิบๆมันชอบแทงนะครับมันแทงแล้วมันแทงเก่งนะตอนนี้รอพี่มิเกลมาแทงลูกพันอยู่แล้วครับไม่สูงรูปไปไหมร้านของเราจะได้กินนี่ยกคืนปุ๊บพลัดอุ้ยพี่ร้อนชิบหายเลยเฮ้ยน่ากินอยู่ไปต้องเก็บไปก่อนใช่โอ้ได้เวลาสวบกับรองเท้าแล้วนี่คือปลาที่เราย่างเมื่อครู่นี้นะครับซึ่งมันน่าจะกำลังดีอร่อยแน่ๆเพราะเราหิวมากกินเสร็จผมกับน้ำพัดก็ได้ดำตอนกลางคืนต่อเลยนะและนี่ก็เป็นผลงานของคืนนี้ผมแล้วก็น้องพัดนะครับน้องพัดได้
ปนินน้อย1ตัวนะครับแล้วก็ปลากายักษ์2ตัวนะเล็กนิดเดียวครับ10โลอ่ะแบบกระบะมันนี่เออกระบะบ้านเรามันแบบกว้าง3เมตรอ่ะกระบะเออเนี่ยปนินตัวใหญ่ทุกตัวนะครับปู10โลปู10โลเออครับแค่นี้แหละครับไม่มีแล้วครับไปจัดตัดกับบ้านนอนกันเถอะตัดจบนะครับสบัดสวัสดีเลยล่ะสวัสดีครับ